สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อโอลีฟค่ะโอลีฟสัติชาดวงเกตค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครพนมค่ะครับเราเป็นเคยผู้เข้าประกวดมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เราถึงมีเหตุจูงใจอะไรถึงกลับมาคือตอนนั้นมัน3ปีที่แล้วค่ะโอลีฟลงครั้งแรกค่ะก็คือเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครปีที่มาริมาได้เนาะปีนั้นก็ยังไม่ได้พร้อมอะไรมากเราแค่รู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็ลงเลยก็มีเวลาเตรียมตัวแค่แบบ2อาทิตย์เองแต่ปีนี้เรากลับมาเรารอมา3ปีแล้วค่ะแล้วเราก็เอาจริงมากปีนี้ต้องได้ลงแน่นอนค่ะแล้วปีนี้ลงจังหวัดอะไรนะลงนครพนมไว้ค่ะทำไมไม่กลับจังหวัดเดิมละเป็นจังหวัดนครพนมแทนละเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่านครพนมมันต้องมาแล้วค่ะเพราะเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก้าวกระโดดมากเลยพี่สนุกใช่ไหมคะที่เป็นพีดีก็เก่งมากแล้วปีนี้นครพนมไม่ธรรมดานะคะมีพีดี3คนเรียกว่าถ้าเกิดว่าได้ศักยภาพของพีดีแล้วก็ศักยภาพของทีมนครพนมเนี่ยมันต้องทำให้เราถึงเป้าหมายแน่นอนเรียกว่าเรามีประสบการณ์เนอะแล้วตอนนั้นคือเราอยากจะปรับปรุงอะไรตอนนี้เราพร้อมหรือยังในการที่ว่าเราฝึกฝนมาละตอนนี้แบบว่าจริงจังมากขึ้นค่ะปีนั้นน่ะไม่ได้เรียนเดินด้วยแต่ว่าปีนี้เรียนทุกอย่างเลยเกี่ยวกับนางงามแล้วก็คือปีนี้เขาต้องการหาทีป๊อปซึ่งตัวเราคิดว่าเราเหมาะกับตรงนี้มากเพราะเราร้องเพลงอยู่แล้วค่ะเป็นนักร้องแล้วก็เต้นได้ด้วยคือเราว่าเราเป็นฟิลนี้ได้ค่ะแล้วฟิลร้องของเราเป็นฟิลแนวไหนเอ่ยก็คือโอลิฟร้องทุกเพลงเลยค่ะทุกแนวสตริงสากลลูกทุ่งทุกอย่างที่เป็นการร้องเพลงโอ้เรียกว่าครบรสชาติแน่นอนแล้ววันนี้มาเดินเป็นยังไงบ้างเราสนุกสนานไหมหรือว่าตื่นเต้นไหมหรือว่าหลังจากที่เรากลับมาเดินอีกครั้งแล้วก็ตื่นเต้นนะคะมันเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยเพราะว่าได้เพื่อนมา3ปีมาแล้วตื่นเต้นแต่ว่าสนุกมากเพราะได้เพื่อนข้างหลังแล้วก็แบบมีทริคเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนๆเราไปแอบจำมาด้วยถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีค่ะในการมาครั้งนี้แล้วเป็นไงเรามีเปิดด้อมของตัวเราเองอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยมีด้อมแล้วนะคะชื่อด้อมว่าด้อมโอลิฟไซทูน่าค่ะหรือว่าถ้าหาไม่เจอตาม TikTok ก็ได้ค่ะ TikTok ชื่อว่า olive.saituna ค่ะ olive.saituna ค่ะฝากลิงก์ไว้ที่หน้าด้อมแล้วครับแล้วเรียกได้ว่าแบบเราความมั่นใจเราแน่นอนคู่แข่งเราเยอะมั้ยจังหวัดนี้หรือว่าเค้ายังเปิดรับสมัครอยู่ยังไม่จบตอนนี้ยังเปิดรับไม่หมดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกันยาถึงจะรู้ว่าใครผ่านออดิชั่นแต่ก็พอเห็นแล้วค่ะว่าคู่แข่งเป็นใครบ้างก็นครพนมแข็งอยู่ค่ะเพราะสายสะพายเขาแข็งเขาปีที่แล้วเขาค่อนข้างจะแบบโอ้โหจัดงานดีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่โตปีนี้ก็ลงทุนมากกว่าเดิมโอ้โหครับเรียกได้ว่าแบบไปเราไปเวทีที่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยค่ะดูนครพนมมาเลยค่ะแล้วตอนไงตอนนี้คือยังไงคือเรียกได้ว่าเรามีความพร้อมแน่นอนเราทางด้านเพลงทางด้านอะไรพวกนี้เราได้อยู่แล้วค่ะเราอยากจะเสริมอะไรอีกหน่อยไหมหรืออะไรยังไงเอ่ยคือตอนนี้ที่โอลิฟขาดเลยนะคะก็คือกำลังของด้อมค่ะเพราะว่าเราหายไปนานแล้วตอนนั้นมันไม่ได้มีการสร้างด้อมแล้วโอลิฟอ่ะก็เพิ่งมาปีนี้ซึ่งก็เลยยังขาดคนที่รู้จักอยู่ยังขาดแสงอยู่แต่ว่ามาได้มางานนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าก็ได้ด้อมไปหลายคนอยู่นะคะใครอยากเป็นด้อมโอลิฟก็เข้ามาด้วยนะคะช่วยซัพพอร์ตโอลิฟด้วยนะครับก็ฝากถึงโซเชียลมีเดียของเราด้วยทั้ง TikTok ทั้ง Instagram อะไรต่างๆเอาว่าไงเอ่ยฝากติดตามโอลิฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอามุมด้วยกันนะคะซัพพอร์ตโอลิฟด้วยนะยังไงเราก็ถึงมุมแน่นอนมารู้จักกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับบอกช่องเลยช่องของโอลิฟนะคะ TikTok ค่ะ olive.saituna ค่ะ olive.saituna นะคะแล้วก็ด้อมชื่อว่าด้อม olive saituna ค่ะภาษาไทยนะเรามี TikTok ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมี TikTok แล้ว IG ใช่ไหมคะ Instagram ชื่อว่า olive_saituna ค่ะเปลี่ยนจากจุดเป็น underscore ขนาดนี้แล้ว TikTok เราออนบ่อยไหมโอ้มีไลฟ์สดบ่อยมากในไลฟ์ก็ชอบร้องเพลงนะคะแล้วก็บางทีแฟนๆก็ให้เต้นให้ดูด้วยก็มาสนุกสนานกันได้ค่ะเป็นไงยอดเราพอใจยังหรือเราต้องการเพิ่มอีกต้องการเพิ่มอีกค่ะมันไม่มีทางสิ้นสุดแน่นอนเพราะเราจะไปมาองค์มงใหญ่ค่ะสุดท้ายนี้ขอกำลังใจจากแฟนๆเลยครับก็ขอกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากด้อมโอลิฟด้วยนะเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะมาช่วยกันนะเดี๋ยวพาไปเอามงค่ะแล้วต่อจากจบงานนี้เรามีงานกิจกรรมอะไรอีกไหมฮะเดี๋ยวใกล้วันพระวันอะไรอย่างนี้อยากให้ใครๆติดตามอะไรไหมอ๋อตอนนี้นะคะโอลิฟเพิ่งไปลงพื้นที่ไปเบิ่งนครพนมมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองเดี๋ยวมีลงคลิปอีกเยอะเลยนะคะใส่ชุดสวยๆของนครพนมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสถานที่สวยๆของนครพนมติดตามไว้เลยนะใน TikTok ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเค